قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ขอความสันติสุขความเมตตาปานีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบกับท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านท่านพี่น้องครับอย่างที่ผมได้สัญญากับท่านพี่น้องไว้ว่าไว้เมื่อครั้งที่แล้วว่าเราจะพูดคุยกันในเรื่องของเตาฮีดในเรื่องของหลักศรัทธาในเรื่องของหลักอะกีดะห์ที่เราในฐานะที่เป็นมุสลิมนั้นจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى โดยมีความเชื่อของเราติดตัวไปด้วยเพราะฉะนั้นหลักความเชื่อซึ่งจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่เราจะเชื่อมกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยจากการลงโทษของพระองค์ในวันกิยามะห์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะต้องสะสมสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับหลักความเชื่อตามหลักการของอิสลามที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมานะครับท่านพี่น้องเมื่อครั้งที่แล้วนั้นผมได้เกริ่นนำถึงเรื่องของความสำคัญของเตาฮีดความสำคัญของอะกีดะห์นะครับสำหรับวันนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องก็ขออนุญาตที่จะนำท่านพี่น้องนั้นเข้าสู่เนื้อหาของหนังสือที่เรากำลังจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือกิตาบุตเตาฮีดนะครับในกิตาบุตเตาฮีดเนี่ยท่านผู้ประพันธ์ก็คือท่านอิมามมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบเนี่ยได้เขียนหนังสือเอาไว้สั้นนะครับได้เขียนเอาไว้แบบย่อนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นผู้ที่มาที่หลังท่านก็คือไม่ว่าจะเป็นหลานของท่านเองหรือว่าเป็นนักวิชาการท่านอื่นๆเมื่อเห็นบทประพันธ์ของท่านแล้วก็รู้สึกว่าบทประพันธ์ของท่านนั้นมีความสมบูรณ์นะครับมีความถูกต้องแต่ว่าเนื่องจากว่าความที่มันเป็นบทความที่ย่อหรือว่าเป็นเนื้อหาที่มีความย่อตัดเอามาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาสิ่งที่ท่านต้องการที่จะชี้ให้เห็นทำให้มุสลิมเราเนี่ยบางท่านที่อาจจะไม่ค่อยมีความถนัดหรือไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้อาจจะยังไม่สามารถตีความตรงนี้ได้ก็ทำให้เกิดการเขียนขึ้นอีกตำรับตำราอีกชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายเสริมความแล้วก็ขยายความในส่วนที่ยังเป็นส่วนที่เป็นกอมูดก็คือส่วนที่ไม่มีความชัดเจนหรือว่ายังเป็นที่น่าสงสัยนะครับในเรื่องนี้สำหรับสิ่งแรกที่ปรากฏอยู่ในหนังสือของท่านหนังสือกิตาบุตเตาฮีดท่านมุซอนนิฟก็คือท่านผู้แต่งหนังสือเนี่ยก็ได้เริ่มด้วยกับคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับท่านพี่น้องครับอันนี้เป็นซุนนะห์ข้อหนึ่งจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าทุกสิ่งใดก็แล้วแต่กิจการการงานอะไรก็แล้วแต่ที่มุสลิมคนหนึ่งจะเริ่มทำเนี่ยนะครับมีซุนนะห์ให้เขานั้นกล่าวบิสมิลลาห์นะครับถ้าท่านพี่น้องสังเกตให้ดีท่านพี่น้องที่จะเริ่มทานอาหารนะครับก็จะมีการกล่าวบิสมิลลาห์เหมือนที่ปรากฏอยู่ในหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนถึงเด็กคนหนึ่งนะครับที่รับประทานอาหารร่วมกับท่านท่านก็พูดกับเด็กคนนั้นว่ายากุลามซัมมิลลาห์นะครับวะกุลบิยามีนิกวะกุลมิมมายะลีกนะครับจากประเด็นนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เด็กคนนั้นเนี่ยทานเริ่มบิสมิลลาห์ก่อนที่จะเริ่มทานอาหารเนี่ยให้กล่าวบิสมิลลาห์ว่ากุลบียามีนิกชาฮิดของมันก็คือบิสมิลลาห์อากามนามอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาอัลาว่ากุลบียามีนิกแล้วก็ทานด้วยมือขวาว่ากุลมิมายาลีกแล้วก็ให้เริ่มทานอาหารในส่วนที่อยู่ด้านหน้าของตัวเองไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นซุนนะข้อหนึ่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลเองเมื่อครั้งที่ท่านจะเชือดสัตว์นะครับท่านก็จะกล่าวว่าบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรนะครับเมื่อครั้งที่ท่านจะออกจากบ้านบิสมิลลาฮิตะวักกันตุอะลัลลอฮ์เพราะฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านจะเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านก็จะเริ่มกล่าวบิสมิลลาห์เป็นอันดับแรกโดยมีเนื้อหาตัวบทหรือว่ามีคำสั่งคำบอกเล่าที่มาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านได้กล่าวไว้ว่ากุลลูอัมรินซีบาลิลลายุบดะอูฟีฮิบิลฮัมดิลลาฮิเอาบิลฮัมดิฟะฮุวะอักตะนะครับหะดีษนี้รายงานโดยท่านอิบนุมาญะห์กับท่านอบูดาวูดนะครับ
ซึ่งอยู่มีสถานะที่อยู่ในในระดับที่อ้างอิงนะครับเป็นหลักฐานได้เนื้อหาของหะดีษบทนี้ก็คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุอัมรินซีบาลินทุกเรื่องที่มีความสำคัญก็คือทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยลายุบดาอูฟีฮิบิลฮัมดิลละบิฮัมดิลิลลาฮิถ้าหากว่าไม่ได้เริ่มด้วยกับคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ก็คือการกล่าวถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ฟะฮุวอักตะนะครับเรื่องนั้นหรือสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ไร้ซึ่งความเป็นบารอกะห์ไร้ซึ่งความเป็นมงคลเพราะฉะนั้นเป็นซุนนะห์ให้กับเราชาวมุสลิมทุกท่านไม่ว่าจะเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่จะเริ่มอาบน้ำละหมาดเราก็ในขณะที่ล้างมือเราก็จะกล่าวบิสมิลลาห์ในขณะที่จะสวมรองเท้าเราก็จะกล่าวบิสมิลลาห์ในขณะที่เราจะสวมเสื้อเราก็จะกล่าวบิสมิลลาห์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นซุนนะห์ที่มาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นซุนนะห์ที่เป็นทางการเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านนั้นจะเริ่มเขียนหนังสือเนี่ยท่านก็จะใช้ให้คนที่เขียนหนังสือเนื่องจากว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะมีการส่งสารเผยแพร่อิสลามไปหาเขาเรียกว่าชนเผ่าต่างๆนะครับหรือว่าหัวเมืองต่างๆเนี่ยท่านก็จะใช้ให้คนที่เขียนหนังสือเขียนสารให้กับท่านเนี่ยให้เขียนว่าบิสมิลลาห์นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นซุนนะห์ข้อหนึ่งในเมื่อท่านมุซันนิฟก็คือท่านผู้ที่แต่งหนังสือกิตาบุตเตาฮีดเนี่ยจะเริ่มเขียนบทประพันธ์ของท่านท่านก็เริ่มกล่าวด้วยคำว่าท่านก็เริ่มเขียนด้วยคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซึ่งในโอกาสนี้ผมนั้นจะเอาขออนุญาตนำความหมายของคำว่าบิสมิลลาห์มาพูดคุยกับท่านพี่น้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพื่อให้เกิดความกระจ่างว่าเอ๊ะทำไมเราจะเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องนึกถึงเราต้องพูดถึงคำว่าบิสมิลลาห์ไว้ด้วยเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตะกี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไปแล้วว่าเรื่องไรก็แล้วแต่การทำกิจการการกระทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่เริ่มด้วยบิสมิลลาห์การกระทำนั้นไร้ซึ่งบารอกะห์การไร้ซึ่งบารอกะห์นี่แหละจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เรานั้นไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำหลายต่อหลายครั้งท่านพี่น้องอาจจะจำได้ว่าเรามีความตั้งใจจะออกจากบ้านของเราไปนะครับเพื่อที่จะทำสิ่งภารกิจอันใดก็แล้วแต่จะสำคัญมากสำคัญน้อยแต่หลายต่อหลายครั้งที่เราไม่ได้กล่าวบิสมิลลาห์แล้วทำให้ภารกิจของเรานั้นไม่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องยากผลบุญเราก็ได้นะครับพูดง่ายๆเลยบุญเราก็ได้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรยากมากเลยบิสมิลลาห์ก่อนจะก้าวเท้าออกจากบ้านตะวักกันตัวอัลลอฮ์لا حول ولا قوة إلا بالله อ่านดุอาก่อนออกจากบ้านอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะอันอะดิลลาอออุดอลลาอาวอะซิลลาอาวอูซัลลาอาวอัซลิมาอาวอุซลามาอาวอัชฮะลาอาวยูจฮะลาอะลัยยะเป็นดุอาที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้เราเนี่ยกล่าวเอาไว้ก่อนที่จะออกจากบ้านเพื่อให้เราเนี่ยได้รับความสำเร็จเพื่อที่ให้เราเนี่ยได้รับความปลอดภัยเพื่อที่ให้เราเนี่ยไม่ต้องประสบกับสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอในภารกิจของเราในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นบารอกะห์ที่หายไปนั้นเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเล่าได้บอกกล่าวเอาไว้กับบอกกล่าวเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับส่วนความหมายของคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซึ่งถ้าท่านพี่น้องเนี่ยมีลูกมีหลานที่เรียนฟัรดูอีนอยู่นะครับตอนนี้เปิดฟัรดูอีนของลูกของหลานดูได้เลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจะมีการแปลกันว่าด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงเมตตากรุณาปราณีเสมอนะครับนั่นคือความหมายโดยสรุปนั่นคือความหมายโดยย่อนั่นคือความหมายที่ถูกแปลออกมาเป็นภาษาไทยซึ่งเรานั้นอาจจะยังไม่มีความเข้าใจเอ๊ะด้วยพระนามของอัลลอฮ์ทำไมต้องด้วยทำไมต้องพระนามทำไมต้องอัลลอฮ์ทำไมถึงต้องอัรเราะห์มานผู้ทรงกรุณาทำไมถึงต้องอัรเราะฮีมผู้ทรงปราณีเสมอนะครับเพราะว่าทั้ง2ชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3ชื่อสินะครับทั้ง3อัสมาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ปรากฏอยู่ในคำเนี้ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยเป็นอัสมาหรือว่าเป็นพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาอัสมาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันดับแรกบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์เนี่ยเป็นคำที่ประกอบมาจากคำสองคำด้วยกันคือคำว่าบาบีนะครับบาอีบีก็คือฮัรฟุจัรินนี่แหละในภาษาอาหรับในภาษาในทางนาฮูเขาเรียกว่าฮัรฟุจัรนะครับเป็นอักษรตัวหนึ่งที่มีมานะครับแต่อักษรตัวนี้จะมีความหมายไม่สมบูรณ์จะนำไปใช้โดยปราศจากองค์ประกอบอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งอื่นก็คือคำว่าอิสด้วยพระนามของอัลลอฮ์คำว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระนามอิสมุนแปลว่าชื่อนะครับคำว่าอิสเนี่ยแปลว่าชื่อในที่นี้หมายถึง
ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคำว่าอิสมุนเนี่ยเป็นชื่อของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นชื่อของวัตถุเป็นชื่อของคนเป็นชื่อของมนุษย์เป็นชื่อของอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เป็นชื่อที่เราเรียกใช้คำว่าอิสมุนและแปลว่าชื่อเนื่องจากว่าชื่อคือสัญลักษณ์นะครับชื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งต่างๆเช่นท่านพี่น้องเนี่ยนะครับเดินมาแล้วก็เจอกรอบสี่เหลี่ยมที่เป็นไม้มีสามารถเปิดเข้าเปิดออกได้แทนที่ท่านพี่น้องเนี่ยจะไปเรียกมันว่าช่องเข้าช่องออกท่านพี่น้องก็ตั้งชื่อมันว่าประตูใช่ไหมครับท่านพี่น้องทุกแล้วท่านพี่น้องก็พอเวลาใครพูดถึงคำว่าประตูทุกคนก็จะนึกถึงช่องนะครับช่องกรอบไม้หรือช่องกรอบที่เป็นวัสดุใดก็แล้วแต่ที่คนสามารถผ่านเข้าออกได้และสามารถที่จะปิดเปิดได้เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าชื่อเนี่ยเป็นอิสมุนเนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยครับเป็นคำที่มุชตักเป็นคำที่มีรากศัพท์แยกมาจากคำว่าซูมูที่แปลว่าสูงที่แปลว่าชัดเพราะว่าชื่อเนี่ยคือสิ่งที่มาระบุตัวตนของสิ่งต่างๆถ้าท่านพี่น้องพูดถึงคำว่าเก้าอี้พอผมพูดถึงคำว่าเก้าอี้ท่านพี่น้องก็จะนึกถึงวัสดุประเภทหนึ่งหรือว่าของชิ้นหนึ่งที่มีขาสี่ขาที่คนเรานั้นสามารถที่จะไปนั่งได้พูดถึงปากกาท่านพี่น้องก็จะนึกถึงอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เรามีไว้สำหรับเขียนเพราะฉะนั้นคำว่าชื่อก็คือสิ่งที่ออกที่มีมาเพื่อที่จะแสดงฐานะของตัวตนสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นบิสมิลลาห์นะครับบิสมิด้วยกับพระนามด้วยกับพระนามชี้ให้เห็นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีความสำคัญมีความสูงส่งมีความเป็นพระเจ้าโดยผ่านทางพระนามของพระองค์ด้วยกับพระนามของพระองค์นี่แหละที่จะทำให้เรานั้นสามารถเข้าใจรู้จักแล้วก็ทำความรู้จักต่อพระองค์ได้ด้วยกับพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละที่จะทำให้เรานั้นมีหลักเตาฮีที่ถูกต้องได้ด้วยกับพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละที่เราจะได้รู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราขึ้นมานั้นพระเจ้าที่เรากำลังทำอามัลอิบาดะห์ต่อพระองค์นั้นมีความสำคัญมีความยิ่งใหญ่มากน้อยกับเราสักขนาดไหนนะครับถ้าวันนี้เราพูดถึงสิ่งหนึ่งที่มันไร้ค่าพูดถึงสิ่งที่เป็นไร้ค่าเช่นเราบอกว่าขยะท่านพี่น้องก็จะนึกถึงสิ่งที่ไร้ค่าทันทีทั้งที่จริงๆแล้วบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นของที่มีค่าก็ได้หลายต่อหลายครั้งที่ท่านพี่น้องพูดถึงของที่มีค่าเรียกคำของที่มีค่านะครับแต่จริงๆในขณะนั้นค่าของมันอาจจะไม่มีก็ได้นะครับเช่นของที่มีค่าเช่นบอกว่าท่านพี่น้องพูดถึงแบงค์500แบงค์พันเลยแล้วกันนะครับสำหรับประเทศไทยแบงค์พันเราเป็นในสกุลบาทเราเนี่ย1,000 แบงค์ 1,000 ถือว่าเป็นแบงค์ที่มีค่ามากที่สุดแต่ถ้าเกิดวันดีคืนดีขึ้นมาแบงค์ 1,000 ของเราค่าเงินของเรานะครับค่าเงินของเราลดต่ำลงไปเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาท่านพี่น้องได้ติดตามข่าวนะครับผมว่าเมื่อช่วงสักประมาณกลางๆปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเวเนซุเอลาในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับเวเนซุเอลาค่าเงินเนี่ยจากที่เคยใช้เงินสมมุติว่าสัก10เปโซสำหรับการทานอาหารมื้อหนึ่งต่อมาต้องใช้เงินถึง500,000 เปโซที่จะซื้ออาหาร1จานในปริมาณที่เท่าเดิมเนื่องจากว่าค่าของมันนั้นถูกทำให้น้อยลงไปด้วยกระบวนการทางด้านเขาเรียกว่าเศรษฐศาสตร์มีการแทรกแซงทางด้านการเงินมีการพิมพ์ธนบัตรขึ้นมาโดยที่ไม่มีเขาเรียกว่าทรัพย์โดยที่ไม่มีเงินสำรองคลังอะไรโดยประมาณขนาดนี้เพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าอิสมุนที่แปลว่าชื่อนี้ก็คือสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงฮากีกะของสิ่งนั้นๆ นะครับบิสมิลลาห์คำต่อไปก็คือคำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระนามหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพอเวลาเราจะพูดถึงอัลลอฮ์เราจะเรียกว่าลัฟซุลญะลาละเป็นคำที่บ่งบอกถึงความสูงส่งความยิ่งใหญ่ในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเป็นเรื่องของเตาฮีดถ้าท่านพี่น้องรู้ว่าที่มาของที่มาที่ไปของคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยมันแตกมาจากตรงไหนนะครับว่ามีที่มาที่ไปจากคำว่าอะไรท่านพี่น้องจะรู้ว่าเออนี่คือหลักเตาฮีดทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจึงตั้งชื่อพระองค์เองว่าเป็นอัลลอฮ์นะครับคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยเดิมทีนักวิทยานักภาษาศาสตร์เองก็ได้ค้นหาที่มาที่ไปของคำว่าอัลลอฮ์โดยกล่าวกันว่าคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยมาจากคำว่าอัลอิลาห์อิลาฮุนนะครับอิลาฮุนที่แปลว่าพระเจ้าผู้ได้รับการเคารพสักการะอิลาฮุนพอเวลาเราเติมคำว่าอัลิฟลามเข้าไปก็จะอ่านว่าอัลอิลาห์เดิมทีคำว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาจากคำว่าอัลอิลาห์แต่เนื่องจากว่าได้มีการทิ้งนะครับ
ฟาอุลกะลิมะก็คือคำว่าอีอีละอีอลิฟลามฮะฟาอุลกะลิมะฟาอุลกะลิมะก็คือคำว่าฮัมจะก็จะเหลือคำว่าก็จะเหลืออักษรอลิฟลามแล้วก็ลามแล้วก็ฮาก็ทำให้ลามสองตัวเนี่ยมามุดวามะมารวมเข้าด้วยกันโดยมีการใส่ชัดดะเข้าไปมีการใส่เขาเรียกว่าสับดูเข้าไปนะครับก็เลยมีการออกเสียงว่าอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นคำว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นคำที่มาจากคำว่าอัลอิลาที่แปลว่าพระเจ้าผู้ได้รับการเคารพสักการะที่ผมเกริ่นไปเมื่อตอนที่แล้วว่าเตาฮีดของเราแบ่งออกเป็น3อย่างก็คือเตาฮีดรูบูบียะว่าอูลูฮียะวันอัสมาอัลซิฟัตอูลูฮียะก็คือเรื่องนี้แหละครับเรื่องที่มาจากคำว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคำว่าอีลาที่แปลว่าพระเจ้าผู้ได้รับการเคารพสักการะนั้นมีความต่างกับคำว่าอัรร็อบที่แปลว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ทรงบันดาลผู้ทรงดำเนินกิจการกำหนดความเป็นไปของโลกเราของมรรคโลกทั้งหมดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นคำว่าอิลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงใช้คำนี้เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าจุดที่สำคัญที่สุดในส่วนของเตาฮีดเตาฮีดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วและในส่วนที่ท็อปที่สุดที่ชัดเจนที่สุดที่สำคัญที่สุดเตาฮีดก็คือการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็เลยใช้คำว่าอัลลอฮ์เนี่ยมาตั้งชื่อแทนพระองค์เพื่อที่จะให้บ่าวตระหนักอยู่เสมอว่าพระองค์คือพระเจ้าผู้ที่จะต้องได้รับการเคารพสักการะทำอามัลอิบาดะห์เพียงพระองค์เดียวไม่มีพระเจ้าอื่นใดจริงอยู่นะครับว่าในโลกนี้มีการมนุษย์เราเนี่ยมีการทำอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นจเวตรูปปั้นหรือว่าเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่ท้ายที่สุดสิ่งพวกนั้นไม่ใช่พระเจ้าที่สมควรจะได้รับการกราบไหว้ไม่ใช่พระเจ้าที่สมควรจะได้รับการเคารพสักการะไม่ใช่พระเจ้าที่จะได้รับการนอบน้อมถ่อมตนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวต่างหากคือพระเจ้าที่จะต้องนะครับได้รับความเคารพสักการะความคูดัวความตะอับบุตต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นคำว่าบิสมิลลาห์คือพระนามแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนำมาพูดเอาไว้นำมาบอกเอาไว้เพื่อที่จะเตือนเราให้ถึงว่าเพื่อที่จะเตือนเราในฐานะที่เป็นมุสลิมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเป็นพระเจ้าผู้สมควรได้รับการทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพราะทันทีที่เราหลุดจากการมีเตาฮีดการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวไปทำอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนั่นคือเรื่องของชิริกซึ่งเราทุกคนรู้ดีว่าชิริกคือสิ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งนั้นได้รับการลงโทษอย่างถาวรอยู่ในขุมนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับกันหมดเพราะฉะนั้นเรื่องชิริกจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าเรื่องของเตาฮีดเพราะถ้าเรารู้จักเตาฮีดแต่ไม่รู้จักชิริกบางทีชิริกมันอาจจะเข้ามาปนหรือเข้ามาเขาเรียกว่าแทรกเข้ามาอยู่ในเรื่องของเตาฮีดเพราะฉะนั้นเรื่องของเตาฮีดทันทีที่เรารู้จักเตาฮีดเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของชิริกด้วยเพื่อที่เราจะได้แยกขวาให้ออกแยกซ้ายให้ออกเราจะไม่เป็นสีเทาอากีดะห์ของเราจะต้องไม่สีเทาอากีดะห์ของเราจะต้องขาวบริสุทธิ์ไม่ใช่สีดำถูกต้องแต่สีเทาก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตอนนี้ผมขออนุญาตที่จะสรุปกับท่านพี่น้องเนื่องจากว่าเวลาของเราก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับว่าบิสมิลลาห์เนี่ยเป็นคำแรกที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนำมาใช้ในการเริ่มทำกิจกรรมทุกอย่างท่านบอกเอาไว้แล้ว ทุกเรื่องที่ไม่เริ่มด้วยบิสมิลลาห์เรื่องนั้นไม่มีบะเราะกะห์อันนี้ความหมายโดยรวมแต่ถ้าเกิดเรารู้ความหมายของคำว่าอัลลอฮ์ที่แปลว่าพระเจ้าผู้ทรงได้รับการอามัลอิบาดะห์ได้รับการทำความเคารพเนี่ยเรายิ่งจะต้องเชื่อในความเป็นเตาฮีดอูลูฮียะห์ที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับส่วนอีก2คำที่เหลือก็คืออัรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ในโอกาสต่อไปผมจะนำเอามาพูดคุยกับท่านพี่น้องใน2คำนี้ซึ่งเป็นพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จะเชื่อมโยงทั้ง3คำนี้เข้าด้วยกันสำหรับวันนี้คงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนกอลลาตัคตศิมูนดัยยะวะกอดกอดัมตุอิไลกุมมินวะอีดุ